จะลั่นจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่3เปิดแชทแฟนหนุ่มไม่มีอิ่มตัวมีแต่ท้อไปเองแฟนๆคอมเมนต์เห็นด้วยจ๊ะนงพนีลั่นจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่3หลังมีข่าวโบก๊อตเปิดแชทแฟนหนุ่มไม่มีทางรู้สึกอิ่มตัวมีแต่รู้สึกท้อไปเองจากกรณีเลิกช็อกวงการอีกคู่รักหวานที่คบกันมาเป็น10ปีนักแสดงสาวโบเบญจวรรณที่ล่าสุดออกมาเปิดใจร้องไห้หนักถูกก๊อตจิรายุบอกเลิกก่อนออกรายการดังทำฝ่ายหญิงทั้งมึนทั้งอึ้งกับการจบรักครั้งนี้แบบไม่ทันตั้งตัวนั้นวันที่12พฤษภาคม66ลูกทุ่งดังจ๊ะนงพนีโพสต์ข้อความข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักน่าคิดด้วยว่าจุดอิ่มตัวน่ากลัวกว่ามือที่3พร้อมทั้งแคปแชทแฟนหนุ่มแจ็คธนพลไลน์มาหารัวๆข้ามวันข้ามคืนแต่สาวจะไม่ได้ตอบไลน์พร้อมระบุข้อความติดตลกด้วยว่าอย่าทำตัวให้ผู้รู้สึกอิ่มตัวต้องทำแบบจะไลน์มา2วันตอบทีจุลภาคจุลภาคจุลภาคผู้ไม่มีทางรู้สึกอิ่มตัวมีแต่รู้สึกท้อไปเอง 555,555 ขณะที่มีคนเห็นด้วยต่างเข้ามาคอมเมนต์พร้อมทั้งบอกจ๊ะอย่าเพิ่งอิ่มตัวกับแจ็คบ้างก็บอกว่าน่ากลัวทั้งสองอย่างบ้างก็บอกจุดอิ่มตัวอาจเป็นข้ออ้างหรือเปล่าอาทิใช่ค่ะจริงค่ะแม่คู่ของแม่อย่าถึงจุดนั้นเลยนะหนูว่ามันน่ากลัวทั้งสองอย่างเลยนะพี่จ๊ะผมสงสารพี่เขามากที่พี่ผอยอยยังรักมากยังรักมากที่ต้องเลิกกันส่วนตัวคิดว่าความรักไม่มีคำว่าอิ่มตัวนอกจากไม่รักแล้วมันคือข้ออ้างเฉยๆหรือเปล่าจุดอิ่มตัวมันอาจเป็นแค่ข้ออ้างของคนเจอของใหม่ก็ได้นะครับเป็นต้นแพนเค้กขึ้นเขียงอัพหน้าแก้ปัญหาระยะยาวยันไม่ท้องแจงคนเห็นซื้อของใช้เด็กแพนเค้กขึ้นเขียงอัพหน้าแก้ปัญหาระยะยาวยันไม่ท้องแจงคนเห็นซื้อของใช้เด็กแพนเค้กขึ้นเขียงอัพหน้ามีตาดีแอบเห็นเดินเลือกของใช้เด็กหลายคนเลยตั้งข้อสงสัยว่าเตรียมตัวเป็นคุณแม่แล้วหรือเปล่าสำหรับนักแสดงสาวมากความสามารถแพนเค้กเขมนิจจามิกรล่าสุดเมื่อวันที่11พฤษภาคม66เจ้าตัวได้เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวธีรพรครบรอบ40ปีก้าวสู่โรงพยาบาลสัญญกรรมเฉพาะใบหน้าที่ Living Room Icon Cinecotic ชั้น6ในฐานะพรีเซนเตอร์คนแรกของคลินิกแพนเค้กขึ้นเขียงอัพหน้าจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ตัดสินใจยอมทำสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตและเรื่องที่มีคนเห็นเดินเลือกซื้อของใช้เด็กเอ๊ะหรือจะมีข่าวดีทำตามาใหม่ที่ตัดสินใจจะทำตาเพราะตาสองชั้นไม่เท่ากันต้องติดสกอตเทปต้องทำงานก็เคยคิดว่าเราจะอยู่กับมันได้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งที่ตัดสินใจจะลองดูเพราะเชื่อมั่นคุณหมอว่าแผลนิดเดียวไม่ได้ทำอะไรเยอะและไม่ได้ทำให้มันต่างจากเดิมคือยังคงเป็นเราพอเจอไม้จิ้มฟันจิกเข้าไปนิดนึงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนมากแค่เป็นเราที่เหมือนติดสติ๊กเกอร์ไว้ตลอดก็เลยโอเคแพนเค้กขึ้นเขียงอัพหน้าเชื่อคุณหมอและลองทำดูแต่พอตอนทำคุณหมอก็บอกว่าเรากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงคือคุณหมอพยายามให้ลืมตาเราก็บอกว่าลืมได้ปกติแต่ปรากฏว่าถ่ายรูปออกมาแล้วมันลืมไม่ขึ้นมันตกลงมาก็เลยรู้ว่ามันมีโอกาสที่จะซ่อนอยู่บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวพอมาทำก็ถือว่าเป็นโชคดีไปก่อนหน้านั้นมันกระทบกับการใช้ชีวิตเราไหมมันทำให้ตาไม่เท่ากันค่ะโดยที่เราไม่รู้เหมือนบางวันตื่นมาตาก็สวยบางวันตื่นมาตาก็จะเหลือชั้นเดียวซึ่งเราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาตรงนี้ถ้าไม่ทำจะเป็นยังไงในอนาคตมันก็จะหย่อนลงไปเรื่อยๆค่ะหนังตาก็จะเลื่อนลงมาเรื่อยๆซึ่งถ้าเราไม่ทำก็อาจจะต้องติดสติ๊กเกอร์ค้ำไว้
แต่พออายุเยอะๆมันก็จะปิดลงมาเหมือนการมองเห็นเราก็จะแคบลงแต่พอเราดึงขึ้นมันก็ดูสว่างขึ้นชัดขึ้นอันนี้ทำข้างซ้ายค่ะพอทำเสร็จก็ใช้ชีวิตต่างๆได้ตามปกติเลยค่ะไม่ช้ำเราก็ทำตามขั้นตอนที่คุณหมอบอกอย่านอนเยอะเพราะยิ่งนอนมันยิ่งบวมอยากทำอะไรเพิ่มอีกไหมณตอนนี้คือโอเคแฮปปี้กับการใช้ชีวิตชั้นตาเท่ากันก็รู้สึกง่ายขึ้นการใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆค่ะที่ผ่านมาเคยทำสัญญกรรมมาบ้างไหมทำแค่ตาอย่างเดียวครั้งนี้แหละค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยอย่างอื่นก็แค่ทำทรีทเมนต์บำรุงปกติก่อนหน้านี้ก็หวยหวยอย่างที่เห็นเลยค่ะหัวเราะแพนเค้กขึ้นเขียงอัพหน้าอนาคตคิดไหมว่าจะทำอะไรอีกก็เริ่มคิดแล้วค่ะหัวเราะเนื่องจากอายุที่มากขึ้นแต่วันนี้เราก็พยายามดูแลตัวเองอยู่ตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าอายุมากขึ้นด้วยแรงโน้มถ่วงต่างๆเพราะเราก็ยังคงต้องใช้หน้าตาร่างกายในการทำงานก็ให้เป็นตามสเต็ปไปแต่ที่สำคัญคือยังคงเป็นธรรมชาติและดูเป็นตัวเราค่ะที่หนีหันมาสนใจเรื่องสัญญกรรมบ้างไหมคือพอเวลาเราออกกล้องด้วยกันบ่อยๆและถ่ายรูปกันเขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องดูแลตัวเองเยอะขึ้นอาจจะแค่เริ่มจากการทาครีมกันแดดมันอาจจะไม่เพียงพอณวันนี้ก็มีการทำทรีทเมนต์เติมวิตามินให้ดูไบรท์ขึ้นคุณหมอก็มีชักชวนนะคะเขาก็บอกว่าเขาขอทำวิตามินทำทรีทเมนต์ไปก่อนเขาก็โอเคยิ้มแนะนำเด็กๆวัยรุ่นที่สนใจเรื่องสัญญกรรมจริงๆก็อยากให้หาข้อมูลก่อนค่ะดูอะไรที่ตรงกับตัวเราค่ะแพนเค้กขึ้นเขียงอัพหน้าเรื่องมีลูกพร้อมหรือยังยังค่ะตอนนี้ยังทำงานอยู่ค่ะยิ้มเราคุยกันว่าในปีนี้เราจะทำงานกันก่อนคนเห็นไปเดินเลือกซื้อของใช้เด็กเล็กแทนเหรอถ้าซื้อก็น่าจะซื้อให้หลานๆมากกว่าเพราะเวลาไปไหนพี่หมีก็จะไม่เคยลืมที่จะซื้อชุดเสื้อผ้ารองเท้าก็จะนึกถึงกันตลอดไม่ใช่ของตัวเองค่ะยิ้มปีนี้ยังไม่มีแพลนใช่ไหมยังไม่มีแพลนค่ะยิ้มเห็นภาพตัวเองเป็นคุณแม่บ้างหรือยังตอนนี้ในละครเป็นคุณแม่ตลอดเลยก็เลยได้ซ้อมมีลูก 4-5 ขวบยิ้มแต่ถ้าถามตัวเองวันนี้เราก็อยากตั้งใจกับการทำงานกับการใช้ชีวิตของเราดูแลกันในแบบนี้ก่อนคิดว่าอีกสักกี่ปีถึงจะคิดเรื่องมีทายาทถ้าดูจากงานก็น่าจะอีกสัก 1-2 ปีที่เรามองกันไว้แต่จะเปลี่ยนแผนไหมหรือยังไงก็ค่อยว่ากันค่ะพี่หมีว่ายังไงบ้างณตอนนี้ที่พูดตรงกันคืออยากใช้ชีวิตในช่วงเวลาตรงนี้กับการทำงานและช่วงนี้มีงานหลากหลายอย่างที่หมีเองก็ยุ่งเช่นกันก็เลยคิดว่าแบบนี้น่าจะเหมาะกับเราในช่วงเวลาตรงนี้ก่อนคุณแม่แพมอยากอุ้มหลานหรือยังบอกให้แม่แพมเล่นกับหลาน2คนที่บ้านก่อนหัวเราะแม่แพมมีกิจกรรมตลอดค่ะเมื่อถึงเวลาค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรรู้สึกยังไงที่มีข่าวว่าเราท้องแล้วยังค่ะยิ้มถ้าซื้อของก็น่าจะเป็นของหลานอดไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้ของเด็กๆน่ารักเยอะแยะไปหมดอาจจะเห็นแทนชอบอย่างนั้นมากกว่าเคยคิดไหมว่าถ้าเป็นลูกเราเองจะเลือกแบบไหนดีถ้าเป็นลูกเราคงเลือกเยอะมากคงช็อปลืมทุกวันนี้ก็ช็อปกระจายอยู่แล้วหัวเราะก็คงเลือกในแบบที่เป็นเราค่ะในอนาคตยังอยากมีน้องอยู่ใช่ไหมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะคะยิ้มแต่นะวันนี้ยังอยากใช้ชีวิตกันแบบนี้ก่อนค่ะเอาเป็นว่ามีแพลนดีกว่าแต่จะยังไงเดี๋ยวค่อยกว่ากันขอเวลาก่อน2 ปีหรือ2คนก็คิดเหมือนกันว่าถ้าทำก็ทีเดียวไปเลยเนอะหัวเราะคือเราคุยกันเฉยๆแต่ยังไม่มีอะไรที่เป็นแบบแผนแน่นอนที่คุยกันคือตอนนี้ขอเป็นแบบนี้ก่อนสบายใจก่อนค่ะ